เมื่อผมเกิดความสงสัยขึ้นในหัวว่าหมูใน Minecraft เนี่ยมันมีกี่ประเภทกันแน่ผมจึงได้ทำการค้นหาใน Google ดูแล้วก็พบว่าไอ้หมูที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวแต่มันมีหลายรูปแบบมากโดยเฉพาะเจ้าหมูตัวนี้ครับเอ้ยอยากกินหมูอยากกินหมูดูดิมีหมูมากมายหมูทุกตัวเหมือนเป็นกระโปรงของเราเห็นเปล่ามันเยอะไม่ใช่นะมันน่าจะรอกินอาหารหรือเปล่าอุ้ยมันกำลังขอลายเซ็นเราอยู่ต่างหากเลยแบบโอ๊ยขอลายเซ็นไหนคะขอลายเซ็นไหนไม่ขอลายเซ็นอยากขึ้นที่อยู่ในมือเธอใช่มันมองแบบด้วยสายตาว่าแบบเฮ้ยมนุษย์เมื่อไหร่จะให้อาหารวะถ้าเราเอาเก็บมันจะหนีเราไปเลยปะลองดูสิทำสิไปละหนีดีดีดีชิลิโก้หนีดีดีดีวงแตกทุกคนมานี่หมูปกติอ่ะมันกิน1ตัวก็อิ่มท้องแล้วใช่ไหมแต่ตัวใช่ครับ1ชีวิตมันได้แค่แบบได้แค่นิดเดียวอ่ะมันไม่คุ้มค่าแล้วอยากจะทำให้1ชีวิตมันคุ้มค่าทุกคนมานี่มาเอาเปิดกล่องเปิดกล่องลองหยิบไอเทมกันไปคนละอันนะก่อนหน้านั้นอ่ะถามหน่อยเถอะทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้มันเกาะหมูไงมันคือไบโอมอูดใช่ใช่พวกนายเราจะสอนอะไรให้เราจะสอนอะไรให้อันนี้มันคือดินแดนอูดๆใช่ไหม yeah. อ่ะเพราะฉะนั้นลายสาวละมาเอาแครอทมาคราฟได้ด้วยหรือเปล่าเคยทำไหมแครอทจะคราฟอะไรได้มันไม่มีในตารางในเตรียมในเปิดตัวคราฟมาแล้วนายเอาแครอทมาวางเสียบไม้เป็นแนวตั้งพร้อมกันสามอันนายจะได้หนังสือมาเห็นไหมเออแล้วนายก็กดหนังสือมาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันยาวขนาดนี้เอามาฟาดหน้านายด้วยนะโซล่านี่ไงจะหาเรื่องนี่แล้วเราก็จะได้โอ้โหโคตรยาวเลยยาวใหญ่มากอ่ะบอกเลยเปิดหนังสือมาแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเล่นอะไรวะอะไรเนี่ยโอ้โหแฮ็กทั้งกลุ่มเหรอทำไมมันน่ากลัวจังแคมป์ไฟหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้เงินมันยาวไปไหมเนี่ยยาวเกินยาวใช่ไหมยาวใช่ไหมอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหนี่คุณจะไปปราบอะไรปราบไททันเหรอฮะนี่ไม้ต่อขาใช่ไหมต้องเป็นไม้ต่อขาแน่ๆเขาไปปราบไททันแน่นอนเอาซะละเอาใหม่หมูไม่ตายหมูไม่ตายเห็นเปล่าเราได้ลูกน้องนี่นี่แล้วก็เอาแครอทเนี่ยแครอทยาวๆเนี่ยเอาให้หมูเลยตัวไหนไหนชอบตัวไหนเอาให้ตัวเลยโอเคให้เลยอ่ะแกแล้วกันมาจ้องหน้าโอ้โหเฮ้ยให้มันยาวขึ้นแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมหมูเรายาวหมูตัวเราอะหมูตัวเราไม่หมูกันวะหมูเฮ้ยอะไรยาวเกินมันอะไรเนี่ยมันคือวิธีการทำให้หมูยาวไงด้วยการเอาแครอทมาวางเบิ้ลๆกันแล้วเราก็ทำหมูให้มันยาวๆหมูยังยืดเลยเหมือนเบคอนเลยหมูมันไม่ใช่เบคอนละอันนี้มันอะไรโอ้โหนี่นั่นละหมูหมูผมยาวแค่นี้เองอะอย่างสั้นๆบดีเจ้าหมูยาวนี่หมูบางตัวมันสั้นๆยาวๆไม่เท่ากันด้วยอ่ะสามอันมันก็ยังไม่ยาวเท่าอันนั้นนั่นน่ะทำไมของเรายาวเวลี่โคตรยาวอันนี้มันยาวเกินไปหรือเปล่ามันมาแห่งยาวโอ้โหยาวมากตัวนี้ยาวสุดเลยนะได้โอ้โหนายมันนายเข้ามาดูในตัวหมูได้ด้วยนะเล่นเกมแข่งขี่หมูเนี่ยเรามีอันนี้มาให้ด้วยนะในกล่องอ่ะมีพวกที่ขี่กับดาบแล้วก็อุ๊ยไข่ตีหมูไหนๆมีใครตีหมูใครตีหมูตายน้องอาจจะแห้งเพราะหิวอาหารหรือเปล่าย้อมตีหมูโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้ใครตีหมูโอ้โหยาวไปแห้งใหญ่ไปไหมโอ้โหยังใหญ่สองอันใหญ่เกินคุณพระให้ตายเถอะไส้กรอกเฉยมันเป็นคนลุ้นนี่แบบไส้ยาวโอ้ยใหญ่มากอ่ะมาสู้กันแล้วเอาเนื้อหมูขนาดเอาละครับมาสิเยอะนี่นะครับมาสิเอาคนนี้ผัดคนนี้กินเนื้อนะครับโอ้โหนี่หยิบที่ขี่หมูมาหยิบที่ขี่หมูมาไหนไอหมูยาวคือของเราเนี่ยเอามาใส่ในหมูเอาที่ขี่มาใส่หมูโอเคโอเคโอเคใส่หัวหมูแต่ต้องหัวหมูนะเลือกตัวที่ชอบหมูน่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะรู้เปล่าคือตัวละโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยหมูเคลื่อนนี่มันเคลื่อนทำพื้นเรียบหรือเปล่าเนี่ยฮะตัดแบบไลเซเบอร์เนี่ยโอ้ยังโหดเลยอ่ะเนี่ยเราแฝ
มันสามารถตัดพื้นตัดอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมูมันคมมากที่สุดในโลกนี่มันไม่ใช่หมูแล้วล่ะที่คมที่สุดในโลกไหมครับก็คือหมูนี่เห็นป่ะมันไม่ใช่หมูแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหดูหน้ามันตัดนี่คือเห็นป่ะอุปกรณ์ขุดดินที่ดีที่สุดแล้วหมูมันอยู่บนหัวนี่คืออะไรหมูลอยฟ้านี่คืออะไรมันจะถามอีกละมันอยู่บนนั้นได้ไงโอ้โหทำลายนี่มันคือการทำลายของล้างเสือนะหมูดูดิเรียบเรียบเลยสุดยอดมากอ่ะไอ้หมูนี่มันตามมาทำอะไรเยอะแยะนะมันตามมาเพราะว่าเรามีแครอทในมือยังไงล่ะแต่ว่าไม่น่าใช่นะเอาไม่ใช่เหรอเห็นมันตามมารัวๆเลยโอ้เนื้อยาวยาวไอ้แล้วหมูยักษ์ของฉันอยู่ไหนเนี่ยเธอฆ่าไปเองกับเมื่อเอาสิคุณสังหารหมูยาวไปแล้วหมูของฉันอุตส่าห์ยาวที่สุดในโลกตัวนั้นน่ะฆ่าเองยังจะร้องไห้เองที่ผ่านนั่นสิดูนี่นี่เนื้อหมูเธอเนี่ยเออแล้วทำแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนมานี่เดี๋ยวขี่หมูผมด้วยนะขึ้นมาขึ้นยังไงขึ้นมานี่หมายความว่าไงอ๋อขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวนะขึ้นหมูได้ด้วยโอ้โหเออไปซ้อมสาวนี่ผิดกฎหมายเลยไม่น่าผิดกฎหมายนะเพราะว่ามันเป็นหมูหมูยาวเราอยู่นี่ไม่ใช่หรอเนี่ยหมูละหมูเวลี่ยาวลองของเราอ่ะแล้วทำไมหมูคุณมันไปอยู่ตรงนั้นนะฮะจะว่าไม่ใช่อ่ะจะว่ามันหมูตัวเล็กแต่ว่ามันโตแล้วใช่แต่มันยืดยาวมากเลยนะอ๋อหมูตัวเล็กแต่โตแล้วเหรอฉันน่ะเอามันไปใส่ให้หมูตัวเล็กแล้วมันก็โตแล้วเอาโอ้ my god คุกะนายได้หินมาเยอะใช่ไหมเอามาคราฟเป็นเตานี่หินได้ครับเป็นเตาได้ไงมันมีหินอยู่4อันเองพวกแต่ลองเผาดูใช่ไหมเผาหมูของหมูยาวอยากรู้ว่าหมูยาวจะได้อะไรหมูยาวเฉยเอาไม้มาเผาเออหมูยาวเบคอนเวลี่เบคอนชีสหมูยาวบึ้มบึ้มใส่เพิ่มลงไปไหนเอาได้แห้งชิ้นเล็กวะหมูมันย่อลงเขาเรียกว่าหมูย่อส่วนโดยความร้อนแล้วมันหดเนี่ยมันเหมือนเบคอนไงพวกโดนแล้วมันหายไปเลยเข้าใจเลยเวลาเราย่างเบคอนเนี่ยเบคอนมันจะแบบค่อยๆอะไรนะใช่ค่อยชิ้นเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแล้วสงสัยคือหมูมันทำลายได้ทุกบล็อกเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นบล็อกแบบบล็อกพวกนี้ล่ะมันทำลายได้ไหมเฮ้ยมันจะทำลายได้ไงอ่ะเออทำลายพวกเตาแท่นเหล็กได้เปล่าไหนไหนคุณลองเอาไปขึ้นไปขี่ดูสิโซล่าลองไปปาดนี่ปาดปาดเน็ตปาดเน็ตโอ้โหทำลายทำไมมันดุดันจังเอ็นวิได้แล้วไอ้นี่ได้ไหมโอ้โหสมุดสมุดก็ไม่เหลือเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยเหรอโซล่าไหนดูดิฟาดโอ้โหยังโหดหมูเละว่ะเละหมดแล้วหมูร้อนอ่ะเป็นไงไม่ได้สุกมันจะไม่โดนดาเมจโอ้โหมันปาดได้ตูดแล้วโอ้โหบินสะดุ้งนิดหน่อยโอ้โหพลังสุดยอดทำไมแข็งแกร่งจังเอาอื่นอีกฮะใช่อย่างนั้นแหละนี่ล่ะโอ้โหมันปาดยังไงแบบโอ้โหเอาแบบอันนี้เอ็นเดอร์เชสแข็งนะนี่แข็งนะเอ็นเดอร์เชสโอ้โหมันปาดได้อย่างง่ายเลยคุณถ้าอย่างนั้นเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วแข็งขึ้นเออนี่อันนี้แหละเออออกซิเดียมมาวางออกซิเดียมโอ้โหมันปาดได้อีกแล้วก็มาออกซิเดียมนี่คือเกือบแข็งที่สุดในโลกแล้วนะยังมีแข็งที่สุดในโลกอันนี้เบสล็อกเอาเลยคุณวางเลยอันนี้แหละมันจะทำได้ไหมมาบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีของไมค์โลกไมค์ครับมันต้องไม่ผ่านแน่นอนมาละเอาไปเลยไปเลยปาดหน้าเน็ตปาดอีกทีโอ้โหสลายกลายเป็นผุยผงเบสล็อกจริงๆนะเป็นของจริงไม่ใช่ของเทียมนะประเด็นคือผมว่ามันหมูตัวนี้มันแข็งแกร่งมากเลยนะครับคุณกิฟต์แข็งแกร่งกว่าเบนล็อกก็หมูใช่ขี่โซลาร์คีนี่แหละใช่แหละมันทำร้ายได้ทุกอย่างเลยงั้นลองตัดนี่ดูปึ๊บเอาไม่ขาดแกจะตัดฉันฆ่าเลยเหรอแกจะฆ่าฉันเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้เอาประกันไอ้แครอทเนี่ยไอ้หมูกินมันยาวใช่ไหมแล้วถ้าคนกินโซล่าลองกินดูดิอ้าวหมูตัวไหนไม่ยาวนะหมูแย่งกินอ่ะฉันลองกินอันนี้ดูอ่ะแต่แกตัวฉันยืดเฮ้ยหดเฮ้ยหดกินแล้วหดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกินเลยฮะกินเลยเฮ้ยกินแล้วหด
กินแล้วมันหดจริงๆด้วยหมายถึงว่าเนื้อหดใช่ไหมฮะเออแปลว่าพอหมูมันยาวแล้วเราฆ่าทีนึงใช่ไหมมันสามารถกินได้หลายๆคำไงเออแต่ต้องไปกินดิบเท่านั้นนะกินแบบแรมีเดียมไม่ได้โอเคจริงอ่ะให้พี่ไปส่งไหนเนาะมานี่พาผมไปส่งน้ำข้างๆหน่อยฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอันนี้ปาดเลยโอ้โหทะลุโอ้โหใจเย็นโอ้โหจะตายมาเข้ามาเลยมากับฉันพร้อมแล้วสึกขี่หมูชนกันนี่ไงมาสิมาสิโซะมาแกคิดว่าหมูแกมีผักกินผักแล้วมีประโยชน์ละกินเนื้อมีประโยชน์กว่าเว้ยนี่ไงนี่เข้ามาสิเออฉันไม่อยากกินผักไงฉันกินเนื้อแล้วอร่อยมันฟินด้วยมาเถอะนะมาเถอะนะมาสิ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 เอาสิเอาสิเอาสิผักฉันอร่อยนี่ไงเป็นไงล่ะและแล้วเนื้อของฉันก็ชนะเย้นี่คือชัยชนะของเนื้อฉันข้าวหลังกินเนื้อเยอะๆเข้าใจไหมโซล่ะเออกินเนื้อเยอะๆจะได้มีแรงไงจะได้ใช่ต้องมีกำลังวังชาเข้าใจไหมกินเนื้อมันมีโปรตีนกินผักไม่มีแรงอ่ะนะถึงได้แพ้ใช่กินผักในจะตัวแห้งเข้าใจไหมมันมีแต่สารอาหารคุณประโยชน์มันดูแปลกๆนะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ากินเนื้อย่อมดีกว่ากินผักเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนอย่ากินผักใช่ควรกินเนื้อเยอะๆถ้าไม่ต้องกินผักขาดสารอาหารไปทำสอนบ้าบอนั่นแหละอย่าไปทำตามใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Minecraft หมูยาวถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับ